ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินและม่อเนียนต่างตามือกันละกันพร้อมทั้งส่งเสียงหัวเราะออกมาไม่หยุดเพราะไม่คิดเลยว่าจะเป็นไปตามแผนขนาดนี้หลงเฉินความสามารถในการต้มตุ๋นของเจ้านี่มันทำให้ข้าเองก็เกือบหลงเชื่อไปเหมือนกันม่อเนียนชื่นชมออกมามันเป็นเพราะว่าเจ้าเล่นตามน้ำได้ดีต่างหากการที่เจ้าทำให้อัครทั่วทั้งห้องสะท้อนตามเสียงแบบนี้มันทำให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นไปอีกเจ้าเองก็ไร้กาจไม่เบาเหมือนกันหลงเฉินหัวเราะออกมาเพราะว่าการร่วมมือกันของพวกเขาเข้าเป็นปี่เป็นขลุ่ยจริงๆเจ้าเองก็ไม่ธรรมดาเจ้าก็เกรงใจเกินไปฮ่าฮ่าทั้งสองคนชมกันไปกันมาพลางส่งเสียงหัวเราะไม่หยุดราวกับเพิ่งเอาชนะศึกครั้งใหญ่มาได้เมื่อมองไปยังรอยยิ้มที่เจ้าเล่ห์ของทั้งสองคนก็ทำให้เยเว่เสี่ยวเฉียนเองก็หัวเราะออกมาไม่ได้ต่างกันมันดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นเพียงเด็กน้อยที่รู้สึกประสบความสำเร็จหลังจากที่หลอกลวงคนอื่นได้ข้าเองก็อยากจะเห็นใบหน้าที่รู้สึกเหมือนบิดามารดาตายของพวกมันเหลือเกินม่อเนียนเผยรอยยิ้มออกมาอ๋อใช่แล้วเจ้าหน้าหล่อนั่นมันใครกันหลงเฉินถามออกมาม่อเนียนตอบกลับว่าเจ้านั่นมีชื่อว่ากุ่ยเฉินมันเป็นหนึ่งในสามราชามารของฝ่ายอธรรมเจ้านั่นเป็นคนที่น่ารังเกียจมากเพราะเชี่ยวชาญการโจมตีทางจิตวิญญาณเคี้ยวยากมากๆข้าเองก็เคยประมือกับมันมาแล้วเหมือนกันไม่คิดเลยว่ามันจะเลี้ยงแมลงมันเอาไว้ภายในร่างมันทำให้ข้าเกือบจะอาเจียนออกมาเพราะว่าเจ้านี่มันน่าขยะแขยงจริงๆพอเถอะข้าไม่อยากจะพูดถึงมันแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเจ้านี่มันช่ำชองด้านการโจมตีทางจิตวิญญาณเจ้าเองก็ระวังตัวเอาไว้ด้วยหลงเฉินพยักหน้าของเขาเพราะไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดถึงได้มีคุณสมบัติยืนอยู่ในระดับเดียวกันกับจักรพรรดิเจียวฉีและตี้เฟิงตอนนี้เขาได้พบกับสามราชามารของฝ่ายอธรรมอย่างเซี่ยหลัวหมิงเจี๋ยและกุ่ยเฉินมาหมดแล้วเรียกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆดูเหมือนว่าทางฝ่ายอธรรมเองก็พยายามกำจัดเขาอย่างเอาเป็นเอาตายถึงได้ส่งทั้งสามคนออกมาพร้อมๆกันแบบนี้เมื่อทั้งสามคนเดินเข้าไปถึงด้านในก็ทำให้ห้องโถงที่เคยมืดมิดส่องสว่างออกมาที่กลางห้องโถงนี้มีรูปปั้นหนึ่งมันเป็นรูปปั้นของมนุษย์ธรรมดาที่ดูผอมบางมีใบหน้าที่ดูราบเรียบไม่แยแสในโชคลาภหรือชื่อเสียงมันให้ความรู้สึกที่ดูสูงส่งและสง่างามนี่คือผู้ที่ก้าวข้ามไปแล้วเยเว่เสี่ยวเฉียนผงะไปสิ่งที่เรียกว่าก้าวข้ามนั้นหมายถึงการที่ดวงวิญญาณแยกออกจากร่างและแปรเปลี่ยนกลายเป็นเทพเซียนถึงได้ละทิ้งกายหยาบของตัวเองรูปปั้นนี้ส่องประกายแสงสว่างไสวโดยที่มันอัดแน่นไปด้วยสภาวะพลังที่ดูศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ต่างไปจากร่างของงอมนุษย์จริงๆทว่าผิวหนังกลับส่องประกายแสงสว่างไสวราวกับหยกออกมามันดูผิดกับมนุษย์ธรรมดาอย่างมากการที่เข้ามาภายในสถานที่ของข้าได้ก็ถือว่าเรามีชะตาร่วมกันสหายตัวน้อยยินดีที่ได้พบกับพวกเจ้าท่านใดนั้นเองที่รูปปั้นนี้ได้สั่นไหวก่อนที่จะแปรเปลี่ยนกลายเป็นประกายแสงระยิบระยับและทำให้รูปปั้นนี้ราวกับกลับมามีชีวิตและเริ่มพูดออกมาหลงเฉินม่อเนียนและเย่เสี่ยวเฉียนต่างผวาไปและได้แต่มองไปยังร่างตรงหน้าด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงท่านผู้อาวุโสท่านได้ก้าวข้ามไปแล้วหรือเจ้าคะเย่เว่เสี่ยวเฉียนถามออกมาก้าวข้ามงั้นหรือไม่ข้าไม่มีความสามารถนั้นหรอกเป็นเพราะว่าข้าเหนื่อยกับโลกใบนี้ถึงได้ฝังร่างตัวเองเอาไว้ที่นี่ข้าทิ้งมรดกเอาไว้พร้อมๆกับเศษเสี้ยวดวงวิญญาณสำหรับปกป้องมันสิ่งที่เจ้าเห็นคือเศษเสี้ยวดวงวิญญาณของข้าเท่านั้นชายที่ดูเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่ให้ความรู้สึกอ้างว้างเมื่อมองไปยังชายตรงหน้านี้มันทำให้หลงเฉินระลึกกลับไปถึงผู้ที่ก้าวข้ามไปแล้วภายในโบราณสถานสี่จักรวรรดิท่านผู้อาวุโสมีคนบอกเอาไว้ว่าการก้าวข้ามที่ว่ามันคือกับดักนี่คือเรื่องจริงงั้นหรือหลงเฉินถามออกมานี่ทำให้ชายคนนี้หันมองมาทางเขาเล็กน้อยโดยที่ไม่ได้ตอบกลับทันทีเมื่อเวลาผ่านไปสักพักก็ได้เผยรอยยิ้มออกมาแล้วพูดว่าไม่คิดเลยว่าผู้ทำลายล้างจะมาถึงที่นี่งั้นก็คงไม่จำเป็นต้องทดสอบอะไรอีกต่อไปข้าจะมอบมรดกทั้งหมดของข้าให้แก่เจ้าหลังจากที่พูดจบแล้วเขาก็ได้หลับตาลงช้าๆและแปรเปลี่ยนกลายเป็นประกายแสงระยิบระยับที่พวยพุ่งขึ้นไปเหนือห้องโถงแห่งนี้ประกายแสงสัดส่องออกไปรอบทิศทางก่อนที่จะมีเสียงบทสวดดังขึ้นนี่มันคัมภีร์วิญญาณล้ำลึกที่แท้จริงมันมีพลังที่จะสามารถดูดกลืนพลังจากฟ้าดินและอื่นๆมาเป็นพลังให้ตัวเองได้เยเว่เสี่ยวเฉียนได้โห่ร้องออกมาด้วยความประหลาดใจ
หลงเฉินแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาพลางตอบกลับไปว่าเจ้ารีบรับมรดกนี้เอาไว้เถอะหากว่าเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้เจ้าสามารถใช้พลังทั้งหมดที่มีเมื่ออยู่ภายในโลกแห่งนี้ได้อย่างอิสระแต่ทว่าเย่เว่เสี่ยวเฉียนหันมองไปทางม่อเนียนเพราะนางรู้สึกลำบากใจไม่เป็นไรหรอกของพวกนี้มันไม่มีประโยชน์สำหรับเราเจ้ารีบทำเวลาเถอะม่อเนียนส่งเสียงออกมาเพราะว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับเขาหรือหลงเฉินสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนางรู้เกี่ยวกับที่มาของมรดกนี้มีเพียงนางเท่านั้นที่เหมาะสมที่สุดเย่เว่เสี่ยวเฉียนพยักหน้าของนางพร้อมทั้งเดินออกไปยังม่านแสงตรงหน้าก่อนที่ประกายแสงอันอ่อนโยนจะห่อหุ้มร่างของนางเอาไว้นางนั่งขัดสมาธิลงกับพื้นก่อนที่ประกายแสงทั้งหลายจะก่อตัวขึ้นกลายเป็นบัลลังก์ดอกบัวมันทำให้นางดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากเทพธิดาจากสวรรค์ที่แผดรัศมีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่เกิดการระเบิดขึ้นอย่างดังขณะที่กุยเฉินและคนอื่นๆบุกเข้ามาภายในสถานที่แห่งนี้หลงเฉินม่อเนียนพวกเจ้าตายเสียงกูร้องคำรามด้วยความโกรธถูกส่งออกมาอย่างดังขณะที่กลุ่มยอดฝีมือพากันกระโจนเข้าใส่ทางพวกเขาครั้งนี้มียอดฝีมือรวมตัวกันอยู่ที่นี่มากกว่า 3,000 คนซึ่งถือว่ามากกว่าก่อนหน้านี้เสียอีกเหตุผลก็เพราะว่าทั้ง3คนได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไปและทำให้ยอดฝีมือที่อยู่ใกล้ๆต่างแห่มารวมตัวกันทั้ง3คนระเบิดพลังทั้งหมดของพวกเขาออกมาทำให้ประตูด้านนอกเปิดออกแล้วบุกเข้ามาถึงที่นี่เมื่อเห็นร่างของเย่เสี่ยวเฉียนที่ถูกห่อหุ้มเอาไว้โดยประกายแสงก็ทำให้ดวงตาของพวกเขาเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงก่ำโดยทันทีค่ะตี้เฟิงและคนอื่นๆคำรามออกมาอย่างดังทว่าพริบตาที่กำลังจะระเบิดพลังออกมาก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พวกเขาทั้งหมดต่างแข็งค้างไปเป็นเพราะว่าร่างกายของพวกเขาได้ถูกประกายแสงห่อหุ้มเอาไว้และทำให้ระดับพลังถูกปิดกั้นทั้งหมดถึงได้ไม่สามารถใช้ทักษะสืบทอดหรือวิชามนตราอะไรได้เลยจักรพรรดิเจียวเฉียวชีเป็นคนแรกที่พุ่งออกไปเหวี่ยงหมัดเข้าใส่หลงเฉินโดยที่หลงเฉินเองก็โจมตีสวนกลับไปทว่าระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังจะปะทะเข้าด้วยกันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีประกายแสงกระแทกร่างของพวกเขาทั้งคู่ถอยออกไปอาณาเขตปลอดการต่อสู้งั้นหรือทุกคนผงะไปเพราะว่าอาณาเขตนี้มันจะทำให้ไม่สามารถใช้พลังของตัวเองออกมาได้ทุกคนได้อ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตำนานเท่านั้นยอดฝีมือฝ่ายอธรรมกระโจนเข้าใส่มารแสงนั้นแต่ท้ายที่สุดก็ถูกกระแทกถอยออกมาโดยที่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เมื่อเห็นเช่นนั้นก็ทำให้ทั้งหลงเฉินและม่อเนียนแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาก่อนหน้านี้พวกเขาก็เป็นกังวลว่าจะมีคนรบกวนเยลเสี่ยวเฉียนแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วฮ่าฮ่าช่างบังเอิญจริงๆไม่คิดเลยว่าจะได้พบกับพวกเจ้าที่นี่สบายดีกันสินะม่อเนียนโบกมือของเขาให้กับตี้เฟิงและคนอื่นๆราวกับเป็นสหายเก่าที่ไม่ได้พบกันมาเนิ่นนานตี้เฟิงและคนอื่นๆถึงกับมีใบหน้าที่ซีดเผือดอย่างเห็นได้ชัดเป็นเพราะว่าพวกเขาต่างถูกหลอกถึงได้อดกลั้นความโกรธเอาไว้ถึงงอขั้นที่อยากจะกัดหลงเฉินและม่อเนียนให้ตายทั้งเป็นการที่มองไปยังใบหน้าที่ยิ้มแย้มอย่างเป็นมิตรของม่อเนียนในตอนนี้มันทำให้ปอดของพวกเขาแทบจะระเบิดออกมาโดยทันทีหลงเฉินม่อเนียนพวกเจ้าร่วมมือกับเผ่ามารบุกเบิกนั้นหรือเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้คิดจะทำลายความสงบสุขของแผ่นดินใหญ่เทียนหูนับจากนี้ก็อย่าหวังเลยว่าจะมีที่ไหนภายในแผ่นดินใหญ่เทียนหูคอยคุ้มกะลาหัวให้พวกเจ้าตราบเท่าที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพวกเจ้าก็จะถูกฆ่าล้างจนหมดข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเจ้ายังจะยิ้มได้อีกหรือไม่ตี้เฟิงส่งเสียงเย้ยหยันออกมาอย่างเย็นชาใช่แล้วการกระทำแบบนี้ก็อย่าว่าแต่สำนักพริกสวรรค์เลยภาคีเทียนหูก็มีส่วนร่วมด้วยฉะนั้นฆ่าพวกมันให้หมดจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีพูดออกมาด้วยสีหน้าที่โกรธจัดเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ยอดฝีมือทุกคนพากันส่งเสียงสะท้อนออกมาแบบเดียวกันน่าขันจริงๆทำไมพวกเราจะยิ้มไม่ได้กันพวกเราสองคนอุตส่าห์ไล่ล่านางเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินใหญ่เทียนหูไม่รู้เลยว่าพวกเราต้องเหนื่อยและเสียเลือดเสียเนื้อกันไปกับการต่อสู้กับนางมากมายขนาดไหนพวกเราเอาชีวิตเข้าแลกกับนางจนท้ายที่สุดก็ไล่ต้อนนางจนมาถึงที่นี่พอเห็นว่าพวกเรากำลังจะทำสำเร็จแล้วพวกเจ้าก็คิดจะมาชุบมือเปิบงั้นหรือหลงเฉินเย้ยหยันออกมาผายลมเจ้าเป็นพวกเดียวกันกับนางนี่ไม่มีผิดหนึ่งในยอดฝีมือส่งเสียงเย้ยหยันออกมาเจ้าพูดไร้สาระอะไรไหนล่ะหลักฐานหลงเฉินเย้ยหยันกลับไปเรื่องที่เจ้าช่วยนางนั่นล่ะหลักฐานน่าขันจริงๆข้าไปช่วยนางตอนไหนกัน
ตี้เฟิงมันรังแกสหายของข้าข้าแค่ล้างแค้นให้สหายของข้าก็เท่านั้นหลังจากที่ตี้เฟิงถูกไล่ตะเพิดไปเราก็ไล่ล่านางเรื่องแค่นี้ก็ยังไม่เข้าใจอีกงั้นหรืออย่าบอกนะว่าตาเจ้าบอดหรือหูเจ้าหนวกเคยเห็นเราสนทนาอะไรกับนางบ้างไหมเจ้าเห็นว่าเรายืนอยู่กับนางบ้างไหมเจ้าไม่เห็นหรือไงว่าหลังจากที่นางมาถึงที่นี่พวกเราก็กระโจนเข้าใส่ทางนางเลยทันทีพวกเราเป็นถึงคนระดับไหนใบหน้าของเราออกจะหล่อเหลาสติปัญญาก็สูงส่งแล้วยังเป็นคนที่พักดีรวมถึงมีคุณธรรมการที่ถูกพวกเจ้าสัตว์โคลนให้กลายเป็นมารร้ายที่แอบแฝงตัวเข้ามาในแผ่นดินใหญ่ได้แบบนี้พวกเจ้ายังมีความเป็นคนกันอยู่บ้างไหมจิตใจของเจ้ามันเต็มไปด้วยความหม่นหมองดูร้ายป่าเถื่อนและเห็นแก่ตัวกล้าดีอย่างไรถึงได้มากล่าวหาข้าและสหายของข้าข้าจะบอกให้เลยว่าพวกเจ้ามันก็เป็นเพียงแค่พวกขยะเท่านั้นหลงเฉินชี้หน้ากลด่าทุกคนที่อยู่รอบๆสหายเจ้าไม่ต้องกังวลใจไปหรอกข้าจะยืนยันความบริสุทธิ์ให้เจ้าเองถึงอย่างไรพวกเราก็ไม่เกรงกลัวการใส่ร้ายป้ายสีอยู่แล้วใครกล้าสาดโคลนใส่เรานั่นเทียบเท่ากับเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมมันเป็นการดูหมิ่นวิถีสวรรค์เป็นขัดขนบธรรมเนียมของแผ่นดินใหญ่เทียนหูมันเป็นการดูหมิ่นเทพเจ้ามอเนียนยิ่งพูดก็ยิ่งพากันไปใหญ่ราวกับว่าทั้งสองคนคือเทพเจ้าในตำนานอย่างไรอย่างนั้นผายลมเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นตัวอะไรกล้าดีอย่างไรถึงได้เอาตัวเองไปเทียบชั้นกับเทพเจ้าไม่ว่าจะพูดอย่างไรแต่พวกเราก็มีกันอยู่กว่า 3,000 คนพวกเราทั้ง 3,000 คนบอกว่าเจ้าร่วมมือกับนางนั่นนี่แหละหลักฐานชิ้นสำคัญยอดฝีมือเผ่าอสูรมายาส่งเสียงออกมาขณะที่ชี้ขวานศึกในมือออกไปทางหลงเฉินและม่อเนียนตอนนี้พวกเขาแทบอยากจะทุบทั้งสองคนให้กลายเป็นเศษชิ้นเนื้อไปแต่น่าเสียดายที่สถานที่แห่งนี้มีพลังบังอย่างปิดกั้นการใช้กำลังของพวกเขาไม่เช่นนั้นก็คงจะเปิดศึกกันไปแล้วหลงเฉินต่อให้วันนี้เจ้าจะอ้างอย่างไรก็เปล่าประโยชน์พวกเรานี่แหละหลักฐานชั้นดีสิ่งที่เราพูดมันคือความจริงต่อให้มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ถือเป็นเรื่องจริงอยู่ดีจักรพรรดิเจียวเชี่ยวเฉียวหยันออกมาเจ้าได้บันทึกคำพูดเมื่อครู่เอาไว้แล้วหรือยังหลงเฉินถามม่อเนียนบันทึกเอาไว้หมดแล้วล่ะม่อเนียนหัวเราะออกมาเพราะคำพูดของจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีและคนอื่นๆนั้นมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการสาดโคลนซึ่งหน้าซึ่งถือว่ามีประโยชน์กับทั้งสองคนมากเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้จักรพรรดิเจียวเฉียวฉีกระโทนจัดขึ้นมาทันทีเขาไม่คิดเลยว่าตัวเองจะถูกหลอกใช้และกำลังจะส่งเสียงคำรามออกมาทันใดนั้นเองที่ห้องถงแห่งนี้ได้สั่นไหวก่อนที่จุดที่เย่เสี่ยวเฉียนกำลังนั่งขัดสมาธิจะสาดแสงสว่างสวยออกมาอย่างเข้มข้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ